ไว้ที่ได้สงวนความเห็นปรับลดงบประมาณในร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายแผ่นดินประจำปีพุทธศักราช2557ร้อยละ5นะคะจากงบประมาณทั้งสิ้น 2,525,000 ล้านบาทนะคะดิฉันได้กลับเรียนไปเบื้องต้นแล้วนะคะว่าในฐานะที่ดิฉันได้ทำหน้าที่ตรวจสอบคำของบประมาณนะคะของส่วนราชการต่างๆที่ขอผ่านรัฐบาลแล้วก็กรรมาธิการก็มีหน้าที่ไปตรวจสอบขอคำใช้จ่ายนะคะในวันนี้เนี่ยข้อสังเกตของดิฉันนะคะที่จะได้กลับเรียนท่านประธานผ่านไปยังท่านคณะรัฐมนตรีนะคะแล้วก็ท่านสมาชิกตลอดจนพี่น้องประชาชนดิฉันก็อยากให้ทุกท่านได้รับฟังนะคะว่าเหตุผลใดนะคะดิฉันจึงได้สงวนความเห็นปรับลดประมาณดังกล่าวนะคะซึ่งดิฉันเป็นเสียงข้างน้อยที่มีความเห็นต่างจากกรรมาธิการเสียงข้างมากแต่ก็เป็นที่น่าเสียดายนะคะขณะนี้ดิฉันมองไปในเก้าอี้นั่งของท่านนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีก็ไม่มีโอกาสได้ฟังแต่ถ้าให้ได้ฟังอยู่ที่ไหนนะคะโปรดได้ฟังเสียงจากดิฉันด้วยนะคะว่าดิฉันได้ให้ข้อสังเกตนะคะด้วยความจริงใจนะคะแล้วก็อยากจะเห็นให้การใช้จ่ายงบประมาณของประเทศนี้เดินไปข้างหน้าอย่างมีประสิทธิภาพนะคะดิฉันกลับเรียนว่าในส่วนที่ดิฉันได้ทำงานมานะคะแล้วก็เห็นงบประมาณที่พวกเราได้ทำงานแล้วเนี่ยก็ไม่เห็นพ้องกับเสียงส่วนใหญ่แล้วก็ยังเห็นว่ายังมีจุดอ่อนของงบประมาณนะคะที่จะต้องพูดกันในที่นี้แล้วก็ขอกลับเรียนสมาชิกนะคะก่อนที่จะได้ลงมติให้ความเห็นชอบเนี่ยได้โปรดฟังข้อสังเกตของดิฉันด้วยนะคะประการแรกนะคะดิฉันเห็นว่าการจัดงบประมาณนะคะแล้วก็การปรับลดงบประมาณที่ยังเหลืออยู่นี้ยังมีลักษณะนะคะที่เป็นงบประมาณหลายโครงการค่ะไม่มีวินัยนะคะแล้วก็ไม่มีวิสัยทัศน์ในการใช้จ่ายเงินของแผ่นดินนะคะทำไมถึงดิฉันได้กล่าวเช่นนั้นนะคะไม่มีวินัยก็บอกแล้วว่านึกจะทำอะไรก็ทำได้ตามใจชอบนะคะหรือว่าการใช้จ่ายเงินของแผ่นดินเนี่ยไม่มีวิสัยทัศน์ไม่มีเป้าหมายที่ชัดเจนเนี่ยนะคะมันสะท้อนเรื่องอะไรบ้างในเรื่องของวินัยประการแรกเลยนะคะดิฉันคิดว่างบประมาณหลายโครงการที่เราทำกันอยู่เนี่ยนะคะไม่คำนึงถึงสถานะทางการเงินการคลังของประเทศถ้าเป็นภาษาชาวบ้านก็ต้องบอกว่าใช้จ่ายเกินตัวไม่ดูกำลังของตัวเองนะคะว่าขณะนี้ประเทศของเราเนี่ยมีสถานการณ์ทางการเงินอย่างไรนะคะหลายโครงการนะคะหลายนโยบายแล้วที่ต้องมาขอเงินงบประมาณแผ่นดินนะคะเข้าลักษณะมือเติบหน้าใหญ่นะคะแล้วก็ทำไปตายเอาดาบหน้านะคะไม่รู้จะเอาจัดงบประมาณที่ไหนดิฉันจะขอยกตัวอย่างนะคะเพราะว่าดิฉันไม่ได้กล่าวหาหรือว่าพูดเลื่อนลอยเพราะว่าดิฉันได้ทำหน้าที่นี้กรรมาธิการทุกท่านก็ทราบนะคะว่าดิฉันได้ทักท้วงด้วยหลักการและเหตุผลยกตัวอย่างเช่นโครงการรับจำนำข้าวไม่มีใครปฏิเสธนะคะที่จะดูแลช่วยเหลือชาวนาแต่ว่าภาระงบประมาณที่มีต่อประเทศนี้เนี่ยทำอย่างไรให้เม็ดเงินถึงพี่น้องเกษตรกรชาวนาอย่างแท้จริงดิฉันไม่ลงรายละเอียดนะคะเพราะว่าดิฉันจะขอใช้สิทธิ์รอบเดียวแต่ว่าจะชี้ให้เห็นตัวอย่างซึ่งเพื่อนสมาชิกอาจจะได้อภิปรายเพิ่มเติมในภายหลังขณะนี้เนี่ยได้มีการใช้จ่ายงบประมาณในโครงการรับจำนำข้าวมากมายมหาศาลนะคะเกือบ700,000 ล้านบาทนะคะส่วนมีส่วนที่ขาดทุนเนี่ยตัวเลขที่หน่วยงานมาชี้แจงในกรรมาธิการงบประมาณเนี่ยนะคะขาดทุนถึง300,000 กว่าล้านบาทแล้วนะคะและหน่วยงานของส่วนราชการเองไม่ว่าจะเป็นของกระทรวงการคลังสำนักงานเศรษฐกิจการคลังนะคะหรือว่าสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติได้ให้ความเห็นพ้องต้องกันในที่ประชุมกรรมาธิการนะคะว่างบประมาณของประเทศนี้ในเรื่องของโครงการรับจำนำพืชผลการเกษตรที่จะดูแลพี่น้องเกษตรกรไม่ควรจะขาดทุนเกินปีละ 100,000 บาทค่ะถ้าขาดทุนเกินปีละ 100,000 บาทมันจะเกินกำลังของประเทศเรานะคะที่มีเงินอยู่ 100,000 ล้านบาทค่ะ 100,000 ล้านบาทไม่ควรจะเกินนะคะก็เพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้คือสิ่งที่เราน่าเป็นห่วงนะคะดังนั้นเมื่อพูดเรื่องนี้เรื่องเดียวมันจะโยงไปอีกในหลายมาตราเพราะว่ามาตรานี้มันก็จะต้องโยงไปเรื่องของการคำนวณเม็ดเงินที่ดิฉันจะได้ยกตัวอย่างต่อไปนะคะนอกจากนั้นยกตัวอย่างอีกโครงการหนึ่งนะคะโครงการเรื่องนโยบายรถคันแรกปีนี้ก็ได้มีหน่วยงานคือกรมสรรพสามิตก็ได้ของงบประมาณมาในเรื่องของการจ่ายภาษีคืนสำหรับผู้ที่เข้าร่วมโครงการรถคันแรกถ้าเราย้อนไปดูงบประมาณปีที่แล้วด้วยนะคะงบประมาณนี้โครงการเริ่มต้นมีเป้าหมายจะให้ผู้เข้าร่วมโครงการก็คือ 500,000 คันนะคะเพื่อเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจใช้จ่ายตามนโยบายของรัฐบาลแต่ในเรื่องนี้นะคะหลังจากนั้นก็ได้มีการบานปลายค่ะการทำงานของส่วนราชการหรือนโยบายของรัฐก็
มีงบประมาณบานปลายไปจนกระทั่งจนปัจจุบันนะคะมีหน่วยงานที่มาชี้แจงก็คือมีผู้เข้าร่วมโครงการถึง 1,200,000 รายนะคะเกินขึ้นไปถึง 100% นะคะงบประมาณที่ตั้งเอาไว้ในทั้งโครงการนะคะเดิมก็คือ 50,000 กว่าล้านนะคะแต่ว่าหลังจากที่ได้มีการคำนวณแล้วว่าลดคนที่มาเข้าร่วมโครงการนะคะทั้งคนที่มีรถคันแรกแล้วก็รถที่ประสบภัยน้ำท่วมเนี่ยค่ะก็ไปถึงนะคะ1ล้านกว่ารายนะคะดังนั้นเม็ดเงินเนี่ยที่คำนวณออกมาจะต้องใช้คืนภาษีเนี่ยประมาณ 90,000 ล้านบาทนะคะดังนั้นคิดว่าการจัดงบประมาณแบบนี้นะคะเราก็ไม่มีวินัยเลยว่าเรามีกระเป๋ามีถุงเงินอยู่เท่านี้นะคะแต่เราไม่มีไร้ขีดจำกัดนะคะเราก็ปล่อยบานปลายไปเรื่อยๆขณะนี้งบประมาณตรงนี้เนี่ยทราบว่าพี่น้องประชาชนก็สะท้อนมาว่าคนที่เข้าร่วมโครงการแล้วก็รอการคืนเงินภาษีเนี่ยก็ยังไม่ได้รับนะคะบางรายก็ยังรออยู่ล่าช้ารัฐบาลยังไม่มีเงินค่ะมารออนุมัติปี57เนี่ยค่ะ40,000 ล้านนะคะโดยเฉพาะบอกว่าปัจจุบันก็ต้องไปดึงในเงินคงคลังออกมานะคะซึ่งหน่วยงานได้ชี้แจงเอกสารในท่านมานะคะว่าปัจจุบันเนี่ยได้ใช้เงินคงคลังไปแล้วนะคะ 9,965 ล้านนะคะขณะนี้เนี่ยก็ยังแล้วก็ยังตอบไม่ได้ด้วยว่าแล้วส่วนที่เกินจากที่ตั้งเป้าไว้แค่ 53,000 กว่าล้านแล้วขณะนี้คำนวณว่าต้องใช้เงิน 90,000 ล้านเนี่ยส่วนที่เกินเนี่ยจะเอาเงินจากตรงไหนนะคะอันนี้ก็ยังไม่มีคำตอบนะคะดิฉันก็จะเป็นการยกตัวอย่างนะคะต่อมาดิฉันคิดว่าการงบประมาณของหลายหน่วยงานค่ะที่ได้เสนอเข้ามาแล้วกรรมาธิการเสียงส่วนใหญ่ก็ให้ความเห็นชอบแต่ดิฉันไม่เห็นด้วยนะคะดิฉันคิดว่าเป็นการจัดทำงบประมาณที่ไม่คำนึงถึงข้อกฎหมายโดยเฉพาะกฎหมายวิธีงบประมาณนะคะซึ่งเราจะต้องยึดถือเพราะว่างบประมาณนี้ถ้าเป็นเงินของตัวเองจะใช้จ่ายอย่างไรก็คงไม่มีใครว่าแต่ว่าถ้าเป็นงบประมาณแผ่นดินเป็นเงินภาษีของอากรของประชาชนเราก็ต้องยึดกฎระเบียบนะคะในส่วนนี้ดิฉันขอยกตัวอย่างนะคะว่ามีการตั้งงบประมาณแบบที่หลายท่านที่เคยเป็นกรรมาธิการก็คงจะทราบปกติแล้วงบลงทุนที่เป็นงบเงินผูกพันเนี่ยนะคะที่เราทำไปยกตัวอย่างค่าเช่ารถยนต์เนี่ยค่ะจะต้องมีมติครม.เนี่ยปัจจุบันให้มีการเช่ารถยนต์เนี่ย5 ปีนะคะแต่ว่าหลายที่นะคะก็ในปีนี้เนี่ยมีการข้อสังเกตก็คือยกตัวอย่างหน่วยงานของกระทรวงยุติธรรมนะคะดิฉันไม่ได้ขัดข้องเรื่องการขอเงินเช่ารถนะคะแต่ดิฉันตั้งข้อสังเกตว่าวิธีการตั้งงบประมาณนั้นไม่ถูกขั้นตอนนะคะเพราะว่าในปีเริ่มต้นได้มีการใช้เงินนอกงบประมาณนะคะที่เป็นเงินรายได้ของหน่วยงานมาเป็นงบเริ่มต้นแล้วก็มาขอผูกพันในปีต่อมาเช่นปี56เนี่ยใช้เงินนอกงบประมาณแล้วปี57 58 5960ก็มาขออยู่ในงบประมาณปกติเหล่านี้เนี่ยค่ะทำให้กรรมาธิการทำงานยากนะคะเพราะว่าปกติแล้วเวลาเราพิจารณางบประมาณงบลงทุนงบผูกพันเนี่ยเราจะดูงบที่ขอมาใหม่เป็นรายการใหม่รายการใดที่เป็นงบผูกพันมาแล้วเนี่ยเรามักจะดูว่าเขาได้เคยอภิปรายให้ข้อสังเกตมาแล้วดังนั้นปีนี้เนี่ยเราก็มาพบว่าอ้าวแล้วเมื่อปีที่แล้วเราคิดเรื่องงบผูกพันเนี่ยไว้แล้วเนี่ยอย่างนี้ตัวเลขก็ไม่เป็นจริงสิคะเพราะว่ามันมาเริ่มต้นเอาในมาใช้งบปกติในปี57แต่ปี56นั้นเป็นเงินที่อยู่นอกงบประมาณนี้เป็นยกตัวอย่างนะคะนอกจากนั้นก็ยังมีอีกหลายรายการค่ะเช่นมีการแปรยติเพิ่มงบประมาณนะคะในส่วนที่อยากให้ท่านกรรมาธิการท่านสมาชิกทุกท่านหลายท่านดิฉันคิดว่ากรรมาธิการที่นั่งอยู่บนที่นี้ยังไม่เคยทราบด้วยซ้ำเพราะนี่คือการแปรยติงบประมาณที่ดิฉันไม่เคยเห็นมาก่อนนะคะดิฉันเคยเป็นกรรมาธิการมาหลายปีท่านสมาชิกช่วยกรุณาเปิดเล่มสีส้มนะคะหน้า 131ค่ะในการเพิ่มแปรยตินะคะในงบของกองทุนนะคะส่วนสุดท้ายเลยค่ะในวงเล็บ38กองทุนส่งเสริมงานจดหมายเหตุนะคะงบประมาณไม่มากนะคะ13,500,000 บาทดิฉันถามสมาชิกในห้องประชุมแห่งนี้กับเรียนท่านประธานแล้วก็ท่านกรรมาธิการด้วยในวาระรับหลักการนะคะไม่มีหน่วยงานนี้ปรากฏอยู่ในเล่มตอนที่เข้ามาวาระที่1 นะคะแล้วก็แม้แต่ในชั้นกรรมาธิการเองที่เราพิจารณาทำงานมา2 เดือนก็ไม่ปรากฏรายการนี้อยู่นะคะดิฉันขอกราบเรียนว่าดิฉันไม่ได้ติดขัดว่าจะมีกองทุนส่งเสริมงานจดหมายเหตุนะคะดิฉันเห็นความจำเป็นด้วยแต่ดิฉันให้ข้อสังเกตวิธีที่ไม่ถูกต้องนะคะความปรากฏดิฉันก็มาเห็นในช่วงหลังเนี่ยนะคะว่ามีชื่อการแปรยติเพิ่มกองทุนส่งเสริมงานจดหมายเหตุแล้วก็มีงบประมาณอยู่13,500,000 บาทดิฉันขอให้ที่ประชุมได้โปรดพิจารณานะคะว่าการเพิ่มแปรยติโดยวิธีนี้เนี่ยสามารถทำได้ถูกต้องหรือไม่
ท่ากับเป็นการแปรยติเพิ่มหน่วยงานนะคะไม่ใช่แปรยติเพิ่มงบประมาณอย่างเดียวนะคะอันนี้ก็เป็นประเด็นหนึ่งที่ดิฉันคิดว่าเราจัดงบประมาณแบบไม่คำนึงถึงข้อกฎหมายแล้วก็วิธีพิจารณางบประมาณที่ถูกต้องดิฉันถามกันมาที่การที่นั่งอยู่สิคะว่ามีใครได้พิจารณาเรื่องนี้ไหมมีใครรู้เรื่องกองทุนส่งเสริมจดหมายเหตุแห่งชาติหรือไม่ไม่มีค่ะมันเข้ามาตอนแปรยติแล้วและตอนแปรยติเราก็ดูเฉพาะตัวเลขที่มีการขอแปรปรับเพิ่มใช่ไหมคะแต่นี่มีการเพิ่มกองทุนเข้ามาด้วยนะคะนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ฉันให้ข้อสังเกตเอาไว้นอกจากนั้นก็ยังมีอีกหลายตัวอย่างนะคะยกตัวอย่างเช่นมีการจัดตั้งกองทุนใหม่ๆโดยไม่มีกฎหมายรองรับแล้วก็ไม่มีรายละเอียดไม่มีพื้นที่เป้าหมายชัดเจนยกตัวอย่างเช่นกองทุนพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ของรัฐนะคะที่ตอนนี้ก็ตัดปรับลดไปเหลือ 1,000 ล้านบาทนะคะกรรมาธิการได้สอบถามนะคะว่าตกลง 1,000 ล้านบาทเนี่ยซื้อที่1แปลงจะไปซื้อที่ไหนขณะนี้คำตอบที่ได้รับก็คือยังไม่มีความชัดเจนเลยค่ะมีอยู่5แห่งแล้วก็ยังไม่รู้จะ5 6แห่งแล้วก็ไม่รู้จะซื้อที่ไหนดังนั้นเนี่ยเป็นการตั้งงบประมาณไว้โดยที่ไม่ได้มีเรื่องของความชัดเจนว่าจะไปทำอะไรนอกจากนั้นดิฉันให้ข้อสังเกตนะคะการของงบประมาณไปที่กองทุนปกติกองทุนก็คือเงินทุนหมุนเวียนใช่มั้ยคะเอาไปลงทุนแล้วก็มีเงินทุนหมุนเวียนแต่การของบกองทุนอสังหาริมทรัพย์ครั้งนี้เป็นการของบไปซื้อที่ดินซึ่งมันเป็นงบลงทุนนะคะมันจะเป็นงบเงินทุนหมุนเวียนได้อย่างไรนะคะนี้ก็อย่างฉันก็ขอตั้งคำถามไว้ในสิ่งที่ฉันไม่เห็นด้วยนะคะในส่วนของกองทุนช่วยเหลือผู้ประกอบการในหมู่บ้านและชุมชน 3,000 ล้านก็ยังไม่มีหลักเกณฑ์ชัดเจนนะคะในรายละเอียดว่าเงินกองทุนนี้เนี่ยจะไปสนับสนุนพี่น้องในชุมชนนะคะซึ่งมีหลายแหล่งทุนอยู่แล้วเนี่ยอย่างไรดิฉันคิดว่าเวลาที่เราจะตั้งกองทุนทั้งหลายขึ้นมาเนี่ยเราน่าจะได้ดูบทเรียนในอดีตนะคะเพราะว่าดิฉันเองก็สนับสนุนในสิ่งที่รัฐบาลคิดแล้วก็ทำดีแต่ถ้ามีปัญหาก็ขอทักท้วงเมื่อปีที่แล้วถ้าใครจำได้เราพูดกันมากเรื่องของกองทุนตั้งตัวได้นะคะบอกว่าอยากจะให้เป็นกองทุนที่ช่วยเหลือนักเรียนนักศึกษาที่จบใหม่นะคะไปมีเงินประกอบการลงทุนแล้วก็พูดกันใหญ่โตค่ะดิฉันก็เคยทักท้วงไปแล้วว่าถ้าเราไม่มีความชัดเจนเนี่ยมันจะเดินต่อไม่ได้นะคะแต่รัฐบาลก็เดินหน้าแล้วปีนี้เป็นยังไงคะก็คือไม่มีการของบประมาณเข้ามาเพราะผลจากการตรวจสอบเนี่ยค่ะพบว่ากองทุนตั้งตัวได้นะคะตั้งแต่ขอไว้ครั้งแรก 1,300 ล้านนะคะที่สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนจนกระทั่งเปลี่ยนมาอยู่ที่สำนักงานการอุดมศึกษาขณะนี้เนี่ยก็ยังไม่มีการดำเนินงานนะคะดิฉันก็ขอให้ตัวอย่างนอกจากนั้นอันนี้ก็คือเป็นดิฉันคิดว่าถ้าหากเรากรรมาธิการเนี่ยได้ให้ความเห็นไปเนี่ยก็จะถือว่าเราเนี่ยไม่ได้ข้อให้ข้อเถียงติ่งต่อรัฐบาลนะคะในส่วนของกองทุนเดิมที่มีกฎหมายรองรับหน่วยงานเดิมที่มีกฎหมายรองรับดิฉันเห็นว่าในปีนี้งบประมาณไม่ได้จัดลงไปสนับสนุนรองรับต่อเนื่องเลยนะคะดิฉันขออนุญาตยกตัวอย่างที่พี่น้องประชาชนให้ความสนใจเช่นงบประมาณของสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชนซึ่งเป็นหน่วยงานที่มีกฎหมายรองรับนะคะแล้วก็ขับเคลื่อนเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนดิฉันคิดว่าพี่น้องประชาชนที่ติดตามรับฟังเนี่ยจะรู้จักกองทุนสวัสดิการชุมชนนะคะปีนี้สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชนได้ขอรับงบประมาณเข้ามานะคะแล้วก็ถูกปรับลดไปตั้งแต่ต้นแล้วดิฉันได้ยินสมาชิกหลายท่านอภิปรายวาระ1นะคะปีที่แล้วสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชนได้รับงบประมาณ 1,364 ล้านแต่ปีนี้เนี่ยตอนเข้ามาในวาระที่1เนี่ยเหลือเพียง569ล้านนะคะโดยมีคนท้วงติงมากว่าไม่ได้สนับสนุนกองทุนสวัสดิการชุมชนที่จะต้องรัฐบาลจะต้องสมทบให้กับตำบลเนี่ยสมาชิกเนี่ยคนละ1บาทหมายถึงว่าพี่น้องประชาชนออมเงินเนี่ยวันละบาทแล้วรัฐบาลสมทบ1บาทปีนี้รัฐบาลไม่สนับสนุนเลยนะคะนอกจากนั้นเมื่อเข้ามาสู่ในชั้นกรรมาธิการยังถูกปรับลดไปอีก435ล้านนอกจากไม่แปรยติให้แล้วยังไปปรับงบประมาณของพช.นะคะอีก434ล้านค่ะท่านสมาชิกคะดิฉันก็อยากจะชี้ให้เห็นนะคะว่าการจัดงบประมาณเนี่ยแม้ทางพช.เนี่ยทางสำนักงบจะชี้แจงว่าทางสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชนเนี่ยมีเงินเหลืออยู่แต่หลังจากที่ได้มีการตรวจสอบแล้วเงินของสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชนนั้นเป็นเงินที่มีภาระผูกพันที่จะต้องใช้จ่ายในเรื่องของการสนับสนุนให้กับโครงการบ้านมั่นคงนะคะหรือว่าบ้านมั่นคงชุมชนเมืองชนบทหรือเรื่องที่ดินนะคะดิฉันไม่ลงรายละเอียดมากนะคะเกรงว่าจะเสียเวลามากแต่ขอให้สมาชิกได้รับทราบนะคะว่านอกจากให้เงินเขาไม่ครบแล้วยังถูกปรับลดอีกอันหนึ่งนะคะที่ดิฉันคิดว่าน่าจะต้องพูดไว้ในที่นี้
กองทุนที่มีกฎหมายรองรับนะคะกองทุนการออมแห่งชาตินะคะได้มีกฎหมายรองรับประกาศไว้ชัดเจนว่าต้องจัดงบประมาณสนับสนุนปีนี้นะคะก็ไม่ได้จัดงบประมาณสนับสนุนนะคะปีที่แล้วก็พยายามเรียกร้องก็ดำเนินการมาแล้วก็ไม่ทำตามกฎหมายด้วยคือไม่เปิดรับสมัครสมาชิกจนเลยกำหนดเวลาจนบัดนี้ทราบว่าจะไปยุบหรือว่าควบรวมกองทุนอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ดิฉันไม่เห็นด้วยแล้วก็อยากจะขอท้วงติงเอาไว้นะคะอีกประเด็นหนึ่งนะคะหน่วยงานที่มีกฎหมายรองรับแล้วก็เดินหน้าแก้ไขปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนก็คือสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดินถ้าหลายท่านได้ติดตามเรื่องนี้ปัญหาที่ดินนี่เป็นปัญหาที่อยู่ในหัวใจของพี่น้องประชาชนเป็นความทุกข์ความเดือดร้อนนะคะแนวทางที่ชัดเจนรัฐบาลประกาศไว้ในเล่มงบประมาณค่ะถ้าใครมีเล่มงบประมาณอยู่ประกาศไว้ในยุทธศาสตร์ด้วยนะคะว่าจะเร่งจัดตั้งธนาคารที่ดินแต่การกระทำจัดงบประมาณนั้นสวนทางกับสิ่งที่อยู่ในเล่มงบประมาณของรัฐบาลเองปีนี้จัดงบให้เขาเพียง 17.6 ล้านบาทตอนเข้ามาวาระที่1แต่พอมาถึงในชั้นกรรมาธิการท่านสมาชิกลองเปิดในเล่มนะคะตอนนี้งบประมาณของสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดินเหลือ0บาทค่ะเรียกว่าตัดหมดเลยนะคะนะคะโดยงบต่างๆนั้นก็จะเป็นงบเกี่ยวกับการบริหารบุคลากรงบเงินเดือนค่ะนะคะกรรมาธิการดิฉันเสียงข้างน้อยก็ถามว่าไปตัดเขาได้อย่างไรนะคะว่ามีอยู่แค่17.5 ล้านก็ไปอ้างว่ามีเงินอยู่ที่สถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดินแต่แท้จริงแล้วเงินที่มีอยู่สถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดินเป็นงบที่อนุมัติไว้ตั้งแต่ปี2554-2555เพื่อเอาไว้ซื้อที่ดินเพื่อให้แก้ปัญหาให้กับคนยากคนจนงบที่ขอมาในปี57เป็นงบเงินเดือนค่ะซึ่งไม่ควรจะไปปรับลดของเขานะคะอันนี้ก็ดิฉันก็ขอกราบเรียนว่าดิฉันไม่เห็นด้วยนะคะที่สิ่งที่กรรมาธิการเสียงส่วนใหญ่ได้ทำไปแล้วดิฉันจึงต้องขอสงวนความเห็นนอกจากนั้นดิฉันยังเห็นว่าในการจัดงบประมาณในปี2557นะคะหลายๆโครงการค่ะไม่ให้ความสำคัญในการพัฒนาคุณภาพชีวิตคุณภาพจิตใจแล้วก็คุณภาพทรัพยากรมนุษย์นะคะมุ่งเน้นวัตถุค่ะดิฉันจะขอยกตัวอย่างนะครับว่าการจัดงบประมาณแบบนี้เนี่ยเราจะไม่รับผิดชอบต่ออนาคตแล้วก็ไม่คำนึงถึงผลกระทบกับคนของเรายกตัวอย่างเรื่องเดียวนะคะเรื่องโครงการคอมพิวเตอร์พกพาหรือว่าการจัดซื้อแท็บเล็ตค่ะดิฉันไม่ขัดข้องนะคะดิฉันเข้าใจดีว่าโลกปัจจุบันนั้นต้องอาศัยเทคโนโลยีแล้วก็ต้องใช้แต่ดิฉันมีข้อกังวล นะคะเพราะว่าดิฉันก็พูดตั้งแต่ปีที่แล้วก็จะขอย้ำอีกครั้งหนึ่งดิฉันไม่เห็นด้วยกับการจัดคอมพิวเตอร์พกพาให้กับเด็กเล็กที่อยู่ในชั้นระดับชั้นป.1 นะคะเพราะว่าถึงแม้ว่าท่านจะอ้างว่าท่านรัฐมนตรีศึกษาในฐานะรองประธานกรรมาธิการท่านกรุณามานั่งฟังอยู่ที่นี่ดิฉันพูดด้วยความจริงใจนะคะว่าแม้ท่านจะอ้างรายงานของสำนักงานการศึกษาขั้นพื้นฐานว่าได้มีการวิจัยถามความเห็นของครูนักเรียนว่าครูชอบเด็กชอบใช่ค่ะถ้าไปถามแบบนั้นใครๆก็ต้องตอบว่าชอบค่ะเหมือนเราให้ลูกหลานเรากินขนมหวานนะคะใครๆก็ต้องเด็กก็ต้องบอกว่าชอบมันอยู่ที่เราเป็นพ่อเป็นแม่นะคะว่าเราจะดูว่าสิ่งที่เราให้กับลูกหลานเราเนี่ยเป็นสิ่งที่มีประโยชน์หรือไม่ผลงานวิจัยชัดเจนนะคะของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรธและกรมสุขภาพจิตค่ะอยู่ในมือของดิฉันเนี่ยค่ะส่งมาให้กันมาธิการนะคะว่าผลการวิจัยว่าปัจจุบันเนี่ยนะคะเราเป็นอยู่ในสังคมที่เรียกว่าสังคมก้มหน้านะคะความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์ลดร้อยน้อยลงนะคะเราไปไหนก็จะเห็นก้มหน้าก้มตาอยู่กับเครื่องเทคโนโลยีและเด็กเล็กตั้งแต่ป.1 นะคะส่งผลถึงการพัฒนาจิตใจนะคะแล้วก็ IQ EQ ทั้งหลายด้วยนะคะอันนี้ก็ถ้าใครสนใจก็มาดูเอกสารนี้ได้ดิฉันไม่ได้พูดเองนะคะแล้วก็จะส่งผลให้เด็กเนี่ยมีปัญหาเรื่องของสมาธิสั้นแล้วก็มีผลการวิจัยชี้ชัดเลยค่ะว่าเวลาที่เล่นกับเพื่อนลดน้อยลงเล่นกับพ่อกับแม่ปู่ย่าตายายเนี่ยที่จะต้องคุกคลีเป็นวัยของเด็กป.1 เนี่ยน้อยลงค่ะแต่ว่าถ้าท่านจะทบทวนนะคะดิฉันก็ยังยืนยันว่าท่านเริ่มที่ชั้นป.4 ค่ะจะเป็นช่วงเวลาที่เหมาะสมนะคะอันนี้ก็ดิฉันก็ขอท้วงติงค่ะนอกจากนั้นในเรื่องแท็บเล็ตดิฉันยังมีข้อข้องใจในเรื่องของกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างนะคะในเรื่องของความโปร่งใสแต่ดิฉันจะไม่ขออนุญาตใช้เวลาในที่นี้แต่ขอกลับเรียนว่าเรื่องนี้ขอให้ท่านสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรนะคะแล้วก็ได้มีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้โปรดติดตามนะคะว่าปัจจุบันเนี่ยงบที่ขอไปตั้งแต่ปี2556ค่ะจนบัดนี้ค่ะจะขึ้นปีการศึกษาเนี่ยผ่านไปแล้วครึ่งปีนะคะเด็กๆยังไม่ได้ใช้เลยนะคะงบประมาณอันนี้นะคะก็อยากจะขอกลับเรียนด้วยในต่อมานะคะดิฉันคิดว่างบประมาณหลายโครงการในปีนี้นะคะหลายหน่วยงานค่ะ
ไม่ตอบโจทย์ประเทศไทยค่ะไม่ตอบโจทย์นโยบายของรัฐบาลเองนะคะดิฉันเห็นด้วยบางเรื่องนะคะแต่ว่าดิฉันคิดว่าวิธีที่ใช้เงินน่ะมันไม่ตอบโจทย์จริงๆเกาไม่ถูกที่คันนะคะยกตัวอย่างเช่นรัฐบาลประกาศเรื่องโซนนิ่งเกษตรนะคะไม่ว่าจะเป็นพืชหรือสัตว์นะคะได้มีการพูดถึงการปรับเปลี่ยนพืชนะคะเพื่อทดแทนการปลูกข้าวเพราะว่ารัฐบาลแบกรับภาระไม่ไหวแล้วตอนนี้ก็ข้าวล้นนะคะทั้งเน่าทั้งไม่มีที่จะเก็บเนี่ยนะคะก็บอกว่าอยากจะเปลี่ยนพืชหรือว่ามีการส่งเสริมให้ปลูกอ้อยแต่บางทีการปลูกอ้อยเนี่ยก็โดยไร้ขีดจำกัดเนี่ยนะคะขณะนี้เป็นปีแรกนะคะที่ราคาอ้อยตั้งต้นเนี่ยค่ะตกต่ำนะคะนอกจากนั้นบางพื้นที่ก็บอกว่าจะให้เปลี่ยนจากการปลูกอ้อยไปปลูกข้าวโพดให้เหมาะสมกับดินเพราะว่าดินไม่เหมาะสมอะไรก็แล้วแต่สิ่งเหล่านี้เนี่ยเป็นเรื่องที่ดีค่ะแต่ท่านประธานคะท่านสมาชิกที่เคารพคะดิฉันได้มีโอกาสได้ดูมติครม.มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่4มิถุนายนนะคะได้มีการประชุมโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ได้นำข้อท้วงติงข้อร้องขอของในการประชุมกันมาที่การร่วมระหว่างการค้าไทยกัมพูชามาเสนอในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีโดยกล่าวว่านายจอมประสิทธิ์รัฐมนตรีอาวุโสของรัฐมนตรีการค้ากัมพูชาเนี่ยค่ะได้ส่งหนังสือเนี่ยค่ะหารือกับประเทศไทยว่าขณะนี้เนี่ยเกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดของประเทศกัมพูชาเนี่ยเดือดร้อนหนักเพราะว่าตอนที่ประเทศไทยเนี่ยเราได้มีเว้นช่วงไว้ว่าการนำเข้าข้าวโพดเสรีเนี่ยนะคะจะกระทบกับพี่น้องเกษตรกรของเราแต่ว่าเราก็เลยบอกว่าเดิมทีเนี่ยเราบอกให้เข้าได้ในช่วงเดือนมิถุนาพฤษภามิถุนาที่เป็นผลผลิตข้าวโพดเราออกเนี่ยนะคะก็จะไม่รับข้าวโพดจากภายนอกแต่ท่านประธานคะท่านสมาชิกคะมติครม.ดังกล่าวเนี่ยค่ะได้นำปัญหาของเกษตรกรชาวกัมพูชามาสะท้อนบอกว่าข้าวโพดเขากำลังออกขอให้ช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรชาวกัมพูชาผลจากมติครม.ดังกล่าวก็ทำให้ทางกระทรวงพาณิชย์ได้ไปออกระเบียบนะคะต่อมาในวันที่15กรกฎาคมนะคะว่าให้ขยายเวลาการนำเข้าข้าวโพดนะคะภายใต้ข้อตกลงอัฟต้านะคะหรือว่าข้อตกลงต่างๆเนี่ยค่ะจากเดือนที่เคยกำหนดไว้เดิมมิถุนายนนะคะไปถึงเดือนกรกฎาคมซึ่งเป็นช่วงที่ข้าวโพดของเกษตรกรไทยก็ออกเช่นกันนะคะดิฉันอยากจะกราบเรียนว่านโยบายเหล่านี้ในเมื่อเราจะโซนนิ่งเราจะส่งเสริมให้พี่น้องเกษตรกรเราได้ปลูกข้าวโพดนะคะตามที่เป้าหมายแล้วก็ได้ราคาดีแต่ท่านก็ทราบนะคะปัจจุบันถ้าเราเปิดการค้าเสรีจะมีการนำเข้าข้าวโพดแล้วภาษีเป็นศูนย์ค่ะแล้วเกษตรกรเราต้นทุนก็สูงค่าปุ๋ยค่ายาค่าแรงนะคะแล้วเราจะสู้กับประเทศเพื่อนบ้านได้อย่างไรดังนั้นจึงคิดว่าการทำนโยบายเนี่ยมันจะต้องสอดรับกับฝ่ายนโยบายด้วยต่อให้กระทรวงเกษตรทำขนาดไหนนะคะแต่ถ้านโยบายไม่เอื้อเนี่ยมันก็ไม่สำเร็จใช่ไหมคะนอกจากนั้นยังมีเรื่องของ AEC งบประมาณที่ขอเกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียนนะคะงบประมาณนี้ไม่ใช่น้อยเลยนะคะดิฉันรวบรวมตัวเลขที่มีอยู่ในทุกหน่วยงานทุกกระทรวงทบวงกลม 145,000 ล้านนะคะปรากฏว่าก็เป็นการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนมีการประเมินว่าประเทศเราตื่นตัวค่ะแต่ตื่นตัวที่อยู่ที่รูปแบบภายนอกในเรื่องของสาระยังไม่มีนะคะงบประมาณที่ได้ตรวจลงไปเนี่ยว่าแต่ละหน่วยงานทำอะไรยังพบว่ายังเป็นเรื่องของการไปศึกษาดูงานนะคะยังไม่ได้เตรียมความพร้อมให้กับพี่น้องประชาชนว่าเราจะต้องเตรียมปรับเรื่องอาชีพการใช้แรงงานหรือว่ามีผลกระทบอย่างไรอันนี้ก็ถือว่า AEC ไม่โดนใจเลยนะคะในอีกเรื่องหนึ่งนะคะที่ฉันคิดว่างบประมาณในปีนี้ยังไม่มีการเตรียมความพร้อมรองรับสำหรับสถานการณ์ประเทศไทยที่จะก้าวสู่สังคมผู้สูงอายุค่ะเหลืออีกประมาณ 8-9 ปีนะคะเราจะเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุเต็มรูปแบบคือหมายความว่าเราจะมีประชากรผู้สูงอายุจำนวนมากนะคะแล้วก็คนทำงานน้อยลงนะคะเราจะต้องเตรียมอนาคตประเทศเราอย่างไรดิฉันไม่เห็นงบประมาณในกระทรวงแม้แต่กระทรวงพัฒนาสังคมนะคะซึ่งก็ทำแค่มีเรื่องเบี้ยยังชีพปกติซึ่งได้ทำมาแล้วตั้งแต่รัฐบาลก่อนเนี่ยนะคะก็ยังไม่เห็นเรื่องนี้ชัดเจนดิฉันจึงขออยากจะท้วงติงไว้ยังไม่มีการเตรียมเรื่องแรงงานนอกระบบแรงงานนอกระบบที่จะต้องเข้าสู่วัยสูงอายุเนี่ยนะคะแล้วอนาคตเนี่ยลูกหลานก็ไม่ได้ดูแลเพราะว่าปัจจุบันรอครอบครัวเนี่ยสมัยใหม่อันนี้ก็ฝากไว้ด้วยอีกประเด็นหนึ่งนะคะดิฉันคิดว่างบประมาณที่ได้จัดทำในปีนี้ไม่มีหลักค่ะไม่รอบคอบแล้วก็ไม่ถูกที่ถูกทางมันแกว่งไปแกว่งมานะคะท่านอันนี้หมายความว่าตอนที่เสนองบประมาณเข้ามานะคะในวาระรับหลักการขออนุมัติจากสภาแห่งนี้นะคะมีวัตถุประสงค์แบบหนึ่ง
แต่พอกรรมาธิการให้ข้อสังเกตทักท้วงว่าการงบตั้งงบประมาณไม่เหมาะสมนะคะเสนอให้ปรับลดปรากฏว่าก็ขอเปลี่ยนไปทำอย่างอื่นซึ่งมันไม่ใช่ใช่ไหมคะเพราะเราอนุมัติหลักการมาจากสภาแล้วเราก็ควรมีหน้าที่ว่าควรจะไปปรับลดอย่างเดียวนะคะแล้วถ้าหากจะของประมาณอะไรต้องแปรยติกลับเข้ามาใหม่อันนี้เล่นไม่แปรยติเลยค่ะขอเปลี่ยนเลี้ยวกับหลังหันกลางคันเปลี่ยนวัตถุประสงค์เลยดิฉันขอยกตัวอย่างนะคะยกตัวอย่างเช่นนะคะเรื่องของรถตู้นักเรียนนะคะในของกระทรวงศึกษาธิการนะคะถ้าที่มีการตั้งงบประมาณไว้ตอนแรกนะคะเป็นเรื่องของการแก้ปัญหาโรงเรียนขนาดเล็กมีการยุบควบรวมนักเรียนแล้วก็ขอซื้อรถตู้ 1,000 คันใช่ไหมคะกันมาที่สมาชิกท้วงติงกันมากเมื่อมาถึงในชั้นกรรมาธิการกรรมาธิการก็ได้สอบถามแล้วหลายคนนะคะเห็นพ้องต้องกันค่ะไม่ว่าฝ่ายรัฐบาลหรือฝ่ายค้านมีความเห็นต้องกันว่ารถตู้นั้นไม่เหมาะสำหรับการรับส่งนักเรียนโดยเฉพาะในต่างจังหวัดในชนบทนะคะนอกจากนั้นแล้วก็ยังเห็นว่านโยบายยุบโรงเรียนเนี่ยค่ะเป็นนโยบายที่ไม่ถูกต้องไม่เหมาะสมนะคะพอดีเปลี่ยนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการท่านรัฐมนตรีคนใหม่ท่านก็บอกเลยว่าไม่ได้มีนโยบายเรื่องยุบเลยนะคะแต่ว่าจะควบรวมแล้วก็ตามความเหมาะสมแต่อย่างไรก็ตามสมาชิกก็ให้ความเห็นว่าถ้าจะซื้อรถบริการนักเรียนเนี่ยมันจะต้องพูดเรื่องค่าน้ำมันรถค่าพนักงานขับรถก็ไม่ได้เตรียมเอาไว้สรุปว่ารถตู้เนี่ยไม่มีใครเห็นพ้องต้องกันก็เสนอให้ไปปรับลดในชั้นอนุกรรมาธิการอนุกรรมาธิการไปปรับลดกลับมาบอกว่าขอกระทรวงศึกษาขอเปลี่ยนเป็นซื้อรถ300คันค่ะเป็นเอาไปใช้ในโครงการโรงเรียนดีสีตำบลซึ่งเป็นคนละเรื่องกับวัตถุประสงค์ที่ขอมาตอนแรกดิฉันได้กราบเรียนเสมอว่าดิฉันสนับสนุนงบประมาณค่ะแต่ต้องขอให้ถูกที่ถูกทางและถูกวิธีค่ะถ้าท่านจะขอเรื่องงบโรงเรียนดีสีตำบลท่านต้องขอมาตั้งแต่ต้นไม่ใช่มาเปลี่ยนเลี้ยวกับหลังหันแบบนี้นอกจากนั้นในเอกสารงบประมาณนะคะดิฉันให้ข้อสังเกตท่านสมาชิกไปดูต่อนะคะเขียนไว้ว่ารถตู้12ที่นั่งแต่งบประมาณนั้นราคาสูงค่ะกรรมาธิการได้ถามว่าทำไม12ที่นั่งราคาขนาดนี้นะคะปรากฏว่าคำตอบก็คือบอกว่าจริงๆแล้วต้องไปซื้อรถ16ที่นั่งแล้วก็มาถอดเก้าอี้แล้วมาทำเป็น12ที่นั่งถามเหตุผลว่าทำไมถึงต้องทำเช่นนั้นก็บอกว่าเพราะรถนักเรียนมีระเบียบอยู่ว่าต้องเป็นรถ12ที่นั่งนะคะแล้วพอถามต่อไปอีกแล้วทำไมราคาขนาดนี้ก็มีคำอธิบายว่าได้มีการปรับเปลี่ยนที่นั่งนะคะตกแต่งภายในไม่ใช่ลักษณะรถนักเรียนดิฉันขอกลับเรียนอย่างนี้นะคะนี่คือสิ่งที่ดิฉันไม่เห็นด้วยและอยากจะบอกให้ท่านสมาชิกแล้วก็พี่น้องประชาชนได้รับทราบด้วยว่านี่เป็นการใช้งบประมาณที่ไม่มีหลักการไม่ถูกที่ไม่ถูกทางแล้วก็แกว่งไปมานะคะแล้วก็สิ้นเปลืองโดยใช่เหตุนะคะดิฉันก็อยากจะให้บันทึกเอาไว้ในที่ประชุมแห่งนี้นอกจากนั้นบางโครงการที่ได้มีการใช้งบประมาณในปีก่อนๆศึกษาสำรวจออกแบบเสร็จสิ้นไปแล้วเดินหน้าไปแล้วพอมาถึงปีนี้ก็เปลี่ยนอีกไม่เอาแล้วของเดิมทำใหม่โดยเฉพาะยกตัวอย่างเช่นงบประมาณรถไฟรางคู่ลพบุรีปากน้ำโพนะคะเสียงบประมาณมาตั้งแต่ปี53ค่ะ54ศึกษาสำรวจนะคะจ้างออกแบบ5556ไปหลายร้อยล้านบาทแล้วค่ะปีนี้ก็มาบอกว่าไม่เอาแล้วนะคะเดี๋ยวจะศึกษาใหม่เส้นทางใหม่ในงบ2ล้านล้านบาทดิฉันก็อยากจะให้บันทึกไว้ด้วยนะคะประเด็นต่อมานะคะท่านประธานก็อีกเหลืออีกไม่กี่เรื่องนะคะก็จะมีเรื่องของไม่สมดุลค่ะเรื่องที่6ดิฉันคิดว่าการจัดงบประมาณในหลายโครงการนะคะไม่มีความสมดุลไม่ยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียงรัฐบาลเขียนไว้ว่าการจัดงบประมาณปีนี้จะคำนึงถึงปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงก็คือความมีเหตุมีผลพอประมาณและมีหลักวิชาแต่ดิฉันดูแล้วอย่างหลายเรื่องนะคะมันขอมากเกินความจำเป็นขอซ้ำซ้อนขออนุญาตยกตัวอย่างสั้นๆนะคะดิฉันได้ติดตามเรื่องโครงการรับจำนำข้าวปีนี้กรรมาธิการให้เชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาพร้อมๆกันค่ะดิฉันขอไปที่งบประมาณของหน่วยงานที่ต้องจ่ายค่าเช่าโกดังสินค้านะคะก็คือองค์การตลาดเพื่อเกษตรกรและองค์การคลังสินค้านะคะกรรมาธิการได้ตรวจสอบนะคะและดิฉันเป็นคนที่ให้ความเห็นนะคะว่างบประมาณที่ขอไว้นะคะแต่ละปีเนี่ยพุ่งสูงขึ้นมากยกตัวอย่างเช่นอตก.องค์การตลาดเพื่อเกษตรกรปี2556ขอใช้งบประมาณค่าเช่าโกดังนะคะรับรองสินค้าเกษตรที่อยู่ในโครงการจำนำประมาณ 1,400 ล้านนะคะปี57นี้ขอมา 3,063 ล้านนะคะในส่วนของอกส.ก็เป็นแนวทางเช่นเดียวกันนะคะก็คือของงบประมาณเพิ่มขึ้นมาก
เมื่อได้กลับไปดูในหลักการกำงานของงบกรรมาธิการก็จะดูว่างบประมาณที่ขอไปของเดิมเนี่ยได้ใช้ไปมากน้อยเพียงใดเราพบว่ามีงบประมาณค้างท่ออยู่เป็นจำนวนมากนะคะยังเบิกจ่ายไปเพียงประมาณ 10% 20% เท่านั้นนอกจากนั้นแล้วก็ยังมีงบประมาณที่ขอมาในปี2557ตอนที่เริ่มต้นเข้ามาเนี่ยค่ะเป็นโครงการจำนำข้าวทุกเม็ดจำได้ไหมคะรัฐบาลประกาศนโยบายโครงการจำนำข้าวทุกเมล็ดนะคะหรือว่าทุกเม็ดแต่ขณะนี้เนี่ยรัฐบาลก็มีสัญญาณบอกออกมาเองว่าปีฤดูกาลใหม่นี้จะมีการจำกัดวงเงินของพี่น้องเกษตรกรก็คือรายละไม่เกิน 500,000 บาทใช่ไหมคะแล้วก็มีการจำกัดข้อจำกัดอื่นๆมากมายแต่ว่าตอนที่ของงบประมาณปี57เนี่ยค่ะเป็นการคิดเต็มคือจำงานจำนำทุกเม็ดเพราะฉะนั้นดิฉันคิดว่างบประมาณตรงส่วนนี้จะต้องปรับลดลงได้อีกนะคะและในการของบประมาณทั้งอตก.และอคส.ดิฉันได้ถามว่าค่าใช้จ่ายต่อโกดังเท่าไหร่นะคะแล้วก็คิดเป็นกี่วันกี่เดือนก็ได้รับคำตอบว่าได้ขอค่าเช่าโกดังสินค้านะคะทั้ง11เดือนค่ะทั้ง11เดือนหมายความว่าตลอดปีนะคะไม่คิดจะขายข้าวเลยใช่ไหมคะหมายความว่ารับจำนำเข้ามาเนี่ยไม่มีการระบายออกไปเลยนะคะจึงเป็นการของงบประมาณที่ไม่สอดคล้องกับความเป็นจริงเพราะข้าวของเก่ามาของใหม่ของเก่าต้องระบายออกไปของใหม่ต้องรับเข้ามานะคะนอกจากนั้นแล้วก็ยังมีการตรวจสอบพบนะคะว่าในรายการงบประมาณที่ขอมาสำหรับข้าวในโครงการรับจำนำตั้งแต่ปี2551นะคะ2551ผ่านมาแล้วกี่ปีคะปีนี้ปี56แล้วนะคะ5ปีมาแล้วเป็นการของบประมาณแบบผุผุโผล่นะคะหมายความว่าปีที่แล้วอตก.ไม่ได้ขอรายการนี้เลยค่ะไม่มีค่ะอยู่ในปีงบประมาณ56เป็นค่าเช่าโกดังปี51แต่ปี57โผล่มาได้ขณะเดียวกันอคส.เมื่อปีงบประมาณขอปี55ไม่มีงบที่ขอสำหรับค่าเช่าโกดังปี51เท่าเก่านะคะแต่ปี57นี้ก็ขอมาด้วยเหล่านี้เป็นต้นดิฉันก็ขอฝากกับท่านที่เกี่ยวข้องช่วยไปตามดูด้วยนะคะว่าเกิดอะไรขึ้นอันนี้เป็นตัวอย่างของการจัดงบประมาณไม่สมดุลการจัดงบประมาณอีกรายการนึงไม่สมดุลแล้วก็มากเกินไปนะคะยกตัวอย่างเช่นเรื่องของโอท็อปค่ะงบประมาณนะคะ1ตำบล1ผลิตภัณฑ์ดิฉันให้การสนับสนุนนะคะแล้วก็สนับสนุนที่จะให้ดำเนินการในเรื่องนี้ด้วยท่านประธานคะแต่ว่าตอนที่ขอเข้ามาในกระทรวงพาณิชย์500ล้านบาทนะคะคำตอบก็คือบอกว่าจะไปวางชั้นจำหน่ายสินค้าที่ในห้างสรรพสินค้าต่างๆแล้วก็ยังมีงบอยู่ในหลายหน่วยงานนะคะไม่ว่าจะเป็นกรมการพัฒนาชุมชน SMEแปรยติกลับมาอีก 1,500 ล้านค่ะ500ล้านแรกกันมาที่การก็เห็นแล้วว่ามันมากแล้วยังแปรกลับมาอีก 1,500 ล้านดิฉันอยากจะให้ดูนะคะว่าปัญหาอันนี้เป็นเอกสารที่ทางกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศได้ส่งให้กันมาที่การดิฉันอยากจะกลับเรียนท่านประธานผ่านไปยังคณะรัฐมนตรีด้วยว่าการส่งเสริมสินค้า1ตำบล1ผลิตภัณฑ์นั้นเป็นเรื่องดีค่ะแต่เราต้องทำให้ถูกแล้วมีประสิทธิภาพข้อสังเกตนี้น่าสนใจมากนะคะถ้าท่านได้อ่านเป็นการวิจัยค่ะศึกษาแนวทางโครงการพัฒนาสินค้าโอท็อปสู่สากลเปรียบเทียบความสำเร็จระหว่างประเทศไทยกับประเทศญี่ปุ่นนะคะเปรียบเทียบไทยกับญี่ปุ่นค่ะซึ่งเราไปดูตัวอย่างเข้ามาอดีตท่านไม่เล่าทั้งหมดเพราะจะกินเวลามากแต่ว่ามีตัวอย่างว่าเขาสะท้อนชัดเจนนะคะหน่วยงานของรัฐทำมาเองก็คือปัญหาผลิตภัณฑ์โอท็อปของไทยผลิตภัณฑ์ของเราไม่แตกต่างกันขาดเอกลักษณ์เฉพาะถิ่นกระบวนการผูกติดการสนับสนุนจากภาครัฐไม่เน้นเรื่องของการพึ่งพาตนเองผู้ประกอบการมักคอยชี้นำแล้วก็อบอุ้มจากภาครัฐนะคะอันนี้เราก็จะมีเรื่องของผลประโยชน์ของผู้ประกอบการโอท็อปยังกระจุกตัวอยู่ในกลุ่มผู้ชุมชนที่ก้าวหน้าแล้วเป็นส่วนใหญ่ซึ่งต่างจากของญี่ปุ่นเขาเน้นเรื่องของความเป็นอิสระความพึ่งพาตนเองแล้วก็ความยั่งยืนนะคะนี่ก็จะขอยกเป็นตัวอย่างนะคะนอกจากนั้นแล้วก็ยังมีเรื่องของโครงการพัฒนาเมืองค่ะเดี๋ยวฉันจะชี้ให้เป็นตัวอย่างให้ท่านสมาชิกได้รับทราบนะคะเพื่อจะได้รับรู้ร่วมกันโครงการพัฒนาเมืองดิฉันถามทุกปีว่าเอาไปทำอะไร2ปี3ปีก็ไม่ได้คำตอบขอไปปีละ500ล้าน500ล้าน3ปีมาแล้วปีนี้ตอนแรกขอมาในวาระที่1 500ล้านถูกปรับลดเป็น100ล้านเหลือ400ล้านค่ะได้รับการแปรยติกลับมาอีก 1,500 ล้านค่ะ
เป็น 1,900 ล้านสำหรับโครงการพัฒนาเมืองซึ่งของเดิมเนี่ยไม่ชัดของใหม่ก็บอกว่าจะไปทำเรื่องของโครงการร้อยมือสร้างเมืองแต่ดิฉันขอเอกสารของเก่าตั้งแต่ 2-3 ปีที่แล้วยังไม่ได้รับเลยนะคะก็ขอกราบเรียนด้วยว่าดิฉันไม่เชื่อมั่นในสำหรับโครงการนี้อีกประเด็นหนึ่งนะคะเรื่องของการจัดงบประมาณไม่สมดุลเรื่องของค่า Wi-Fi ค่ะค่าเรื่องของการสนับสนุนโครงการคอมพิวเตอร์พกพาของกระทรวง ICT นะคะได้ของงบประมาณมาค่าติดตั้งระบบ Wi-Fi เราเตอร์อะไรต่างๆเนี่ยโรงเรียน 43,258 แห่งค่ะขอมานะคะตกหารแล้ว 89,131 บาทต่อ1โรงเรียนนะคะต้องตอบให้ได้นะคะเพราะว่าปกติ Wi-Fi แต่ละจุดเนี่ยถ้าใครเคยติดตั้งก็จะทราบนะคะว่าแต่ละจุดเนี่ยประมาณ 7-8,000 บาทนะคะต่อให้มีเรื่องอะไรมากขนาดไหนก็ไม่น่าจะเกิน 10,000 บาทแต่ว่า89,131 บาทต่อ1แห่งท่านก็คูณดูนะคะ 40,000 กว่าแห่งนะคะเป็นเงินเท่าไหร่นะคะดิฉันคิดว่าดิฉันก็ได้พูดท้วงติงแล้วว่าขอให้ปรับลดงบประมาณนี้แต่ว่าเสียงส่วนใหญ่ก็ไม่ได้ปรับลดให้นะคะดิฉันก็อยากจะขอที่บอกไว้ว่าที่ดิฉันบอกว่าต้องปรับลดได้อีกเนี่ยมันสิ่งที่ดิฉันยกตัวอย่างมานี้นะคะนอกจากนั้นยังมีงบประมาณที่ซ้ำซ้อนนะคะยกตัวอย่างเช่นอาจจะมีการปรากฏอยู่ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานประการต่อมาดิฉันยังเห็นว่าการจัดงบประมาณปีนี้นะคะหลายโครงการไม่เป็นธรรมต่อพี่น้องประชาชนทุกจังหวัดนะคะยังถือว่าต้องเป็นงบประมาณแบบมีเส้นมือใครยาวสายได้สาวได้สาวเอานะคะดิฉันไม่กล่าวหาใครนะคะแต่ความจริงเป็นเช่นนั้นถ้าใครมีโอกาสนั่งตรวจสอบงบประมาณก็จะทราบดีว่างบประมาณนั้นได้ลงไปที่ใดบ้างไม่เป็นธรรมต่อคนจ่ายภาษีนะคะโดยเฉพาะดิฉันเองก็ได้กลับเรียนว่าเราเข้าใจดีค่ะว่าที่ไหนเนี่ยเป็นที่หารายได้ก็ต้องส่งรายได้ไปให้แต่เราก็คำนึงถึงจังหวัดที่มีประชาชนที่อ่อนแอเราก็ต้องดูแลแต่อย่างไรก็ตามในเมื่อรัฐบาลมีเป้าหมายที่ต้องหารายได้มาใช้หนี้เนี่ยบอกว่าจะหารายได้2ล้านล้านบาทแต่จังหวัดที่กลุ่มจังหวัดที่เสียภาษีสร้างรายได้ให้กับประเทศไทยเป็นอันดับ1คือกลุ่มจังหวัดอันดามันนะคะตั้งแต่จังหวัดระนองนะคะจังหวัดพังงานะคะจังหวัดภูเก็ตที่อยู่ตรงนั้นด้วยเสียภาษีให้กับสร้างรายได้ให้กับประเทศเป็นอันดับ1นะคะแต่ไปดูการจัดสรรสิคะเขาอยู่ใน10อันดับบ๊วยของประเทศค่ะนะคะอันนี้ดิฉันก็หลายท่านก็คงจะได้พูดเรื่องนี้อีกประการต่อมาดิฉันคิดว่าสำนักงบประมาณเนี่ยได้ให้หลักไว้ดีนะคะว่าการจะทำงบประมาณเนี่ยจะต้องเข้าหลัก 3R ของสำนักงบประมาณแต่ปรากฏว่าไม่เข้าหลักหลายโครงการเลยค่ะ 3R ก็คืออะไรมีตั้งแต่ reduce นะคะบอกว่าไปทบทวนดูของเดิมว่าทำดีไหมนะคะ redeploy นะคะหรือว่า replace ที่สำนักงบประมาณแปลเป็นไทยก็คือทบทวนโครงการเดิมว่าเหมาะสมไหมทบทวนว่าถ้าทำมาแล้วมันไม่สำเร็จเนี่ยต้องเปลี่ยนเรื่องใหม่นะคะหรือว่าทดแทนได้หรือไม่ปรากฏว่าข้อสังเกตของคณะกรรมการพัฒนาระบบข้าราชการหรือกพร.เนี่ยให้ข้อสังเกตไว้ว่าการจัดตั้งองค์การมหาชนหรือแม้ข้อสังเกตของกรรมาธิการงบประมาณปีที่แล้วก็บอกไว้นะคะการจัดตั้งองค์กรมหาชนใหม่ๆเนี่ยค่ะต้องไม่ให้มีภารกิจซ้ำซ้อนบางอันที่ซ้ำซ้อนเนี่ยควรจะยุบรวมไปซะยกตัวอย่างเช่นองค์การพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวหรืออพท.นะคะปีที่แล้วกพร.ให้ความเห็นชัดเจนว่าไปควรจะไปอยู่ที่กระทรวงท่องเที่ยวหรือกีฬาที่ดูแลเรื่องงานท่องเที่ยวแล้วก็ดูแลพัฒนาพื้นที่พิเศษแต่ปรากฏว่าปีนี้นอกจากจะให้เดินหน้าต่อเพราะว่าเขามีการพัฒนาระบบงานก็ยินดีด้วยยังไปตั้งองค์การมหาชนใหม่ก็คือพิงคนครนะคะซึ่งมีเรื่องของการท่องเที่ยวเฉพาะจังหวัดเชียงใหม่มีเรื่องของศูนย์ประชุมเชียงใหม่แล้วก็ไนท์ซาฟารีเช่นกันค่ะทางกพร.เคยให้ความเห็นไว้ว่าไนท์ซาฟารีเนี่ยควรจะไปอยู่ที่องค์การสวนสัตว์ท่านสมาชิกไปเปิดดูงบประมาณสิคะองค์การมหาชนใหม่แห่งใหม่เนี่ยนะคะพิงคนครปีนี้ได้รับงบประมาณนะคะ744ล้านค่ะไปอยู่ที่ไนท์ซาฟารีซะ888ล้านคืออยู่ที่แห่งเดียวเลยในขณะที่องค์การสวนสัตว์ดูแลสวนสัตว์ทั่วประเทศนะคะสวนสัตว์ดุสิตที่อยู่หน้ารัฐสภาสวนสัตว์เขาเขียวสวนสัตว์เชียงใหม่สวนสัตว์เปิดทั่วประเทศเนี่ยค่ะได้งบประมาณเพียง888ล้านแต่ว่าไนท์ซาฟารีที่เดียวเนี่ยนะคะไปแล้วนะคะ668ล้านแล้วก็อยู่ที่หน่วยงานใหม่ที่ภารกิจซ้ำซ้อนแล้วก็ยังไม่ชัดเจนนะคะประการใกล้จะสุดท้ายแล้วนะคะท่านประธานดิฉันคิดว่างบประมาณปีนี้หลายโครงการค่ะไม่มีรายละเอียดได้ไหมครับท่านไม่มีรายละเอียดให้ตรวจสอบนะคะ
ท่านประธานคะก็เดี๋ยวขอใช้สิทธิ์ใกล้จะหมดแล้วค่ะท่านไม่ต้องประท้วงนะคะก็คือไม่มีรายละเอียดให้ตรวจสอบขอเอกสารหลายรายการก็ไม่มีให้นะคะมีโครงการแปรยติเข้ามาในตอนท้ายค่ะปกติถ้ามีโครงการเข้ามาเนี่ยเราจะถามแล้วเราจะเรียกดูเอกสารแต่มีการแปรยติเข้ามาในวันสุดท้ายของงบประมาณแล้วก็ขอเอกสารก็ยกตัวอย่างเช่นโครงการพัฒนาศักยภาพความเข้มแข็งของชุมชนโครงการยุทธศาสตร์การพัฒนาพื้นที่โครงการพัฒนาศักยภาพความเข้มแข็งของชุมชนนี่ 1,000 ล้านยุทธศาสตร์การพัฒนาพื้นที่ 2,000 ล้านอยู่ที่กระทรวงมหาดไทยเป็นโครงการบรรทัดเดียวค่ะไม่มีเอกสารแล้วบัดนี้ก็ยังไม่ทราบว่าทำอะไรนะคะดิฉันก็เลยคิดว่าแล้วเรากำเป็นกรรมธิการเนี่ยจะรู้ได้ยังไงว่าเขาไปทำอะไรนะคะประเด็นสุดท้ายนะคะดิฉันคิดว่าการจัดงบประมาณหลายหน่วยงานหลายกระทรวงไม่เชื่อมโยงกันท่านนายกรัฐมนตรีพูดเสมอว่าบูรณาการอยากให้บูรณาการแต่การจัดทำงบประมาณปีนี้นะคะไม่บูรณาการเลยยกตัวอย่างเช่นงบของการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานแหล่งน้ำไม่ว่าจะอยู่ในกรมทางหลวงชนบทกรมทางหลวงกรมชนประทานกรมทรัพยากรน้ำซึ่งจะต้องมีงบประมาณอยู่ในงบเงินกู้นะคะตามพระราชกำหนด 350,000 ล้านเพื่อบริหารจัดการน้ำและกำลังจะเข้าสู่สภาร่างพระราชบัญญัติเงินกู้2ล้านล้านเพื่อทำโครงสร้างพื้นฐานดิฉันถามทุกหน่วยงานที่มาชี้แจงว่าคุณของบสร้างถนนแหล่งน้ำสะพานเนี่ยคุณรู้หรือไม่ว่าในงบประมาณที่ขอมาอยู่ในแผนเงินกู้เนี่ยมีโครงการอะไรบ้างเพราะถ้าหากว่าเกิดว่าไปทำถนนแล้วกลายเป็นที่ทางน้ำผ่านเป็นฟลัดเวย์ขึ้นมาเราก็เสียงบประมาณฟรีใช่ไหมคะหรือว่าไปทำแหล่งน้ำที่ซ้ำซ้อนกันเนี่ยปรากฏว่าหน่วยงานก็ตอบไม่ได้เพราะว่าเขาก็ไม่รู้ว่าที่อยู่ในงบเงินกู้3แสนล้านกับ2ล้านล้านเนี่ยมีอะไรบ้างดังนั้นเนี่ยจึงเห็นว่าการทำงบประมาณก็ทำไปเงินก็ใช้ไปเดี๋ยวโอกาสหน้าเกิดไอ้ตรงที่ทำถนนไว้จะกลายเป็นคลองขึ้นมาก็เสียเงินอีกนะคะนี่คือตัวอย่างของการจัดงบประมาณที่ไม่บูรณาการแล้วก็ด้วยเหตุผลที่ได้กล่าวมาเป็นตัวอย่างนะคะถ้าให้พูดทั้งวันก็ยังได้อีกเยอะแต่ว่าด้วยเวลาจำกัดนะคะข้อตัวอย่างที่ยกมาเป็นข้อสังเกตนี้เนี่ยก็ทำให้ดิฉันจำเป็นต้องสงวนความเห็นปรับลดงบประมาณเนี่ยค่ะในภาพรวมเนี่ยค่ะ 5% ก็คือเป็นเงิน 125,000 1,252,500 ล้านบาทซึ่งดิฉันขอให้ที่ประชุมแห่งนี้ได้โปรดให้ความเห็นชอบกับสิ่งที่ดิฉันได้สงวนความเห็นนะคะช่วยกันสร้างประวัติศาสตร์ปรับลดงบประมาณในห้องนี้นะคะแล้วเงินแสนกว่าละ1 แสนกว่าล้านที่ดิฉันเสนอนี้ดิฉันขอเสนอว่าถ้าพวกเราช่วยกันปรับลดเนี่ยเราเอาไปแปลให้กับกระทรวงที่เหมาะสมนะคะเช่นกระทรวงวิทยาศาสตร์ซึ่งเราเนี่ยตอนนี้เรามีกำลังคนเนี่ยขาดแคลนน้อยมากสังคมเราเป็นสังคมที่ไม่มีการคิดบอกว่าหลายคนบอกไม่มีเหตุไม่มีผลใช้อารมณ์ก็เพราะเราสนับสนุนงบเนี่ยน้อยนะคะท่านประธานค่ะจะจบแล้วค่ะท่านนอกจากนั้นแล้วกระทรวงสาธารณสุขค่ะขาดแคลนแพทย์พยาบาลการบรรจุตำแหน่งก็น่าจะปรับให้เขากระทรวงวัฒนธรรมนะคะสร้างชาติกรมอาชีวศึกษาขณะนี้เนี่ยค่ะเราต้องการแรงงานในภาคอาชีวศึกษาจำนวนมากนะคะแล้วก็คนก็เรียนน้อยเราต้องสนับสนุนไปนะคะนอกจากนั้นแล้วไปสนับสนุนกีฬาเลยค่ะตอนนี้น้องเนรัชนกนะคะได้แชมป์โลกเนี่ยค่ะก็ควรจะได้ไปสนับสนุนกีฬาที่อยู่ในพื้นที่นะคะนอกจากนั้นแล้วไปให้ผู้สูงอายุก็ได้ค่ะกระทรวงพัฒนาสังคมหรือไปกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษาสุดท้ายก็อยากจะเห็นว่าในปีนี้เนี่ยนะคะถ้าเราได้ช่วยกันทำงานแบบนี้เนี่ยก็จะทำให้งบประมาณของเราเนี่ยได้ตอบโจทย์ประเทศไทยแล้วก็เป็นประโยชน์ต่อพี่น้องประชาชนดิฉันก็ขอกลับเรียนท่านประธานและท่านกรรมาธิการและท่านสมาชิกด้วยความเคารพค่ะขอขอบพระคุณค่ะท่านสมาชิกครับเมื่อวานนี้มีการประชุมปรึกษากันระหว่างวิป2ฝ่ายนะครับเพื่อที่จะให้ท่านสมาชิกใช้สิทธิ์แล้วก็ทำหน้าที่ได้เต็มที่นะครับได้มีข้อหาหรือร่วมกันแล้วก็ขอความร่วมมือร่วมกันก็คือในมาตราใดหรือประเด็นใดที่ท่านสมาชิกได้มีการอภิปรายแล้วนะครับขอความร่วมมือว่าในประเด็นนั้นอย่าให้มีการอภิปรายซ้ำนะครับอันนี้ก็เป็นข้อหาหรือของวิปทั้งสองฝ่ายนะฉะนั้นถ้าเป็นไปได้ขอความร่วมมือนะครับเพราะว่าผมจะไม่มาทักท้วงตอนที่ท่านตอนอภิปรายนะครับเชิญท่านกรรมธิการเสียงข้างมากชี้แจงครับขอชัดท่านประธานครับกับเรียนท่านประธานที่เคารพผมวิทยาบุญนาศิริในฐานะ
กรรมาธิการนะครับเรียนให้ทราบนะครับว่าต่อการพาดพิงนะฮะในการอภิปรายนะครับขออนุญาตที่เดียวนะครับเพื่อไม่ให้เสียเวลาเนื่องจากว่ารายละเอียดอื่นๆนั่นกรรมธิการได้พิจารณาตอนนี้ก็คือมาตรา3นะครับซึ่งเป็นยอดรวมของท่านประธานแต่ว่ามีการอภิปรายนะครับในมาตรา4นะครับมาตรา9นะครับที่ว่าด้วยกระทรวงท่องเที่ยวกระทรวงพัฒนาสังคมมาตรา10มาตรา16กระทรวงพาณิชย์มาตรา18กระทรวงยุติธรรมมาตรา19มาตรา22นะครับซึ่งผมคิดว่าถ้าผมจะไม่ใช้เวลาในช่วงนี้เนี่ยเดี๋ยวจะมีการสับสนนะครับแต่ว่าการตอบรายละเอียดนั้นน่ะพอถึงรายมาตรานั้นๆแล้วนะครับท่านกรรมการหรือท่านรัฐมนตรีผู้เกี่ยวข้องที่เป็นกรรมการอาจจะได้ตอบข้อเท็จจริงนะครับขออนุญาตนะครับนำเรียนเบื้องต้นนะฮะท่านประธานครับก็คือเกี่ยวกับเรื่องนะครับมีท่านสมาชิกโดยเฉพาะท่านวัชระนะครับได้บอกว่าไม่เชื่อไปถามท่านวิทยาเนื่องจากว่าผมเองได้ทำหน้าที่เป็นรองประธานนะครับแล้วก็ได้ทำหน้าที่เป็นประธานผู้พิจารณาไม่ว่าจะเป็นเรื่องของงบประมาณในเรื่องของการปรับปรุงนะฮะซ่อมแซมนะครับอาคารรัฐสภาโดยเฉพาะห้องประชุม36ล้านนั้นผมขออนุญาตกลับเรียนต่อที่ประชุมนะครับเนื่องจากว่าเป็นงบประมาณของปี55นะครับไม่ได้เปี่ยวกับงบประมาณในปี57แล้วรายละเอียดนั้นนะครับก็เป็นการขอนะครับของท่านกรรมธิการโดยปกติก็คือว่าขอรายละเอียดของงบประมาณนะฮะในการปรับปรุงของหน่วยงานเพราะนั้นเมื่อได้ท่านได้รับไปแล้วนะครับท่านจะติดใจอย่างไรหรือไม่มีกระบวนการอื่นในการตรวจสอบท่านก็ไปดำเนินการในส่วนนั้นนะครับหรือของ DSI ก็แล้วแต่นะครับก็เป็นหน่วยงานของมาตรากระทรวงยุติธรรมนะครับที่ผมได้นำเรียนหรือแม้กระทั่งตำรวจนะครับก็คงจะเป็นการขอเอกสารในช่วงที่ไปประกอบการพิจารณานะครับซึ่งผมไปแบบหน้าที่อยู่นะฮะก็ไม่ได้ขัดข้องอะไรนะครับและทางหน่วยงานเองก็มีการนำส่งอาจจะมีการล่าช้าก็เช่นกันนะครับเพราะเป็นการต้องขอความเห็นชอบผู้บัญชาของแต่ละหน่วยงานนะครับมีการอภิปรายนะครับโดยเฉพาะขออนุญาตเอ่ยนามท่านผ่องศรีเรื่องโครงการรับจำนำโรงสีนะครับเรื่องแรงงานแม้กระทั่งเรื่องกองทุนต่างๆนะผมคิดว่าในรายละเอียดนะครับที่อยากจะเรียนเบื้องต้นก็คือว่ามันเป็นเรื่องของมาตราอื่นๆแต่ว่าในมาตรา3นั้นท่านสมาชิกใช้ในการอภิปรายนะแล้วก็ยึดโยงมาสู่หลายมาตราที่ผมได้นำเรียนต่อที่ประชุมนะครับเพื่อเป็นตัวอย่างนะจะขออนุญาตตอบในรายละเอียดในรายมาตรานั้นๆ นะครับเพื่อไม่ให้เสียเวลาในการพิจารณาของท่านสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในที่ประชุมแห่งนี้นะครับผมจึงขออนุญาตท่านประธานไว้เบื้องต้นก่อนนะครับว่าขอสงวนไว้ตอบในรายมาตราอื่นๆนะครับขอกราบขอบคุณครับเดี๋ยวนะท่านยอดท่านสมาชิกครับข้อหาลือระหว่างวิปสองฝ่ายก็จะให้สิทธิ์ของท่านกรรมาธิการที่สงวนความเห็นไว้ก่อนนะครับแล้วก็คือเดิมทีเคยหารือกันไว้ว่าจะให้ยกมือแต่ผมจะอ่านชื่อไว้ล่วงหน้าก่อนดีกว่าท่านจะได้เตรียมตัวได้ว่าเป็นใครเป็นใครนะครับแล้วก็พอใกล้ๆถึงท่านแล้วก็ท่านยกมืออีกทีหนึ่งในส่วนของกรรมธิการที่สงวนความเห็นไว้นะครับตามลำดับจะเป็นท่านชาดาไทยเศษแล้วก็มาอาจารย์กนกวงตะงานนะครับที่ส่งชื่อขึ้นมานะครับที่เป็นกรรมธิการแล้วก็ขอให้ส่งชื่อเข้ามาท่านชัยชิดชอบก่อนนะครับจะเป็นท่านชาดาแล้วก็มาท่านกนกวงตังงานแล้วก็ท่านชัยชิดชอบ3ลำดับนี้ก่อนนะครับส่วนท่านที่ขอไปติไว้นะครับก็ให้รอไว้ก่อนเช่นท่านทอสรีท่านคุณหมอสุกิจอาจารย์รัชดาท่านสามารถไปรับประทานอาหารก่อนก็ได้ตอนนี้นะครับเดี๋ยวตามลำดับเลยนะท่านบุญยอดจะไม่เสียเวลาท่านบุญยอดมีอะไรปรึกษาไหมครับเชิญนะกับเรียนท่านประธานครับบุญยอดสุขถิ่นไทยบัญชีรายชื่อพรรคประชาธิปัตย์ครับท่านประธานครับผมก็เห็นด้วยกับท่านนะครับว่าเราก็ต้องบริหารเรื่องของการอภิปรายกันไปแต่ประเด็นสำคัญที่ท่านผ่องศรีได้ยกขึ้นมาเนี่ยคือเรื่องของกองทุนส่งเสริมงานจดหมายเหตุครับเป็นประเด็นสำคัญครับท่านประธานเพราะไม่ได้อยู่ในร่างตั้งแต่วาระที่1 นะครับไม่ได้อยู่ในแผนงานโครงการมาก่อนปรากฏว่ามาปรับเพิ่มในชั้นนี้ซึ่งสมาชิกเนี่ยนะครับก็ไม่สามารถจะปรับถูกไหมครับสมาชิกจะต้องปรับลดอย่างเดียวไม่สามารถไปปรับเพิ่มในส่วนต่างๆได้และนี้มันเป็นเพิ่มโครงการเลยนะครับคือโครงการนี้ไม่เคยมีมาก่อนนะท่านประธานอยู่หน้า131นะครับของเล่มเล็กเข้าใจประเด็นของท่านคืออะไรครับประเด็นก็คือว่าผมอยากให้เคลียร์เรื่องนี้ก่อนจะได้ไม่ต้องมาอภิปรายซ้ำซ้อนกันผมยกเพราะประเด็นนี้เป็นประเด็นสำคัญมากครับเดี๋ยวผมให้กรรมการชี้แจงเลยขอบคุณฮะเชิญท่านกรรมการท่านวิทยาบุรณสิริครับครับ
กับเรียนท่านประธานที่เคารพนะครับท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรตินะครับขออนุญาตชี้แจงนะครับก็ไหนๆก็ที่จริงผมจะว่าอภิปรายในส่วนของมาตรานั้นในเรื่องของกองทุนนะครับจดหมายเหตุนะครับจริงๆก็คือเป็นหน่วยงานที่ได้รับงบประมาณเพิ่มเติมนะครับ13.5 ล้านนะครับก็เรียนให้ทราบนะครับว่าหลักการพิจารณานะครับแม้กระทั่งท่านกรรมการผ่องศรีได้มีการสอบอภิปรายนะครับว่าไม่เห็นด้วยไม่เห็นด้วยไม่เห็นด้วยนะนั่นก็คือหลักการของการพิจารณาของกรรมาธิการเพราะนั้นการตอบข้อเท็จจริงต่อที่ประชุมนะครับผมเรียนเบื้องต้นก่อนนะครับว่าเช่นว่าหน่วยงานชี้แจงไม่ชัดเจนเนี่ยนะครับในฐานะกรรมาธิการก็มีการปรับลดไอ้ส่วนนี้ท่านไม่ได้บอกนะฮะอันนี้กรณีนี้ก่อนนะครับเช่นว่าเรามีการปรับลดในครั้งนี้ในการพิจารณางบประมาณเนี่ย2,525,000กว่าล้านบาทเนี่ยเราปรับลดไปนะครับ31,000 ล้านเศษนั่นก็คือหน้าที่ของกรรมาธิการท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติครับมีอนุกรรมาธิการนะครับขึ้นมาตรวจสอบในรายละเอียดต่อหน่วยงานนะฮะที่มีการปรับปรุงและมีการแปรยติเพิ่มเข้าอันนั้นเป็นหน้าที่ของฝ่ายบริหารแต่ว่าหน่วยงานกองทุนส่งเสริมงานจดหมายเหตุเนี่ยก็เรียนให้ทราบนะครับว่าในส่วนที่กรรมาธิการมีการปรับลดไปนะครับผู้แปรยติก็คือส่วนราชการเมื่อมีคณะมติครม.มีแปรยติเข้ามานั้นกรรมการก็คือพิจารณาในส่วนที่เราสามารถดำเนินการได้อีกครั้งหนึ่งแค่นั้นตามที่หน่วยงานมีการแปรยติมาเนื่องจากว่ากองทุนส่งเสริมจดหมายเหตุนั้นก็เป็นการจัดตั้งปีแรกนะฮะไม่มีผลที่ให้เราพิจารณาในปีที่ผ่านมานะครับก็มีในปีนี้ก็นั่นก็คือว่าเมื่อขอรับสนับสนุนมารัฐบาลขอนะครับเซ็นนะครับสนับสนุนขอรับงบประมาณในการแปรยติก็คือสามารถกระทำได้แต่ว่าผลประกอบการหรือว่ารายจ่ายในปีที่ผ่านมาไม่สามารถมีให้กับเราเห็นอันนี้ก็เป็นสิ่งที่มีข้อสังเกตของท่านกรรมการผ่องศรีนะครับซึ่งว่านำเรียนว่าต่อกองทุนต่างๆนะครับเพราะนั้นเมื่อเราพิจารณาหรือไม่มีรายละเอียดให้เราพิจารณานะครับแต่ว่าเป็นความชอบก็คือมียอดเงินอยู่ในการปรับลดไว้ 30,000 กว่าล้านในส่วนนี้หน่วยงานก็สามารถรับการสนับสนุนได้ในรายละเอียดครับก็ขอชี้แจงเบื้องต้นไว้แค่นี้นะครับเพราะว่าในรายมาตรานั้นยังมีอีกเช่นกระทรวงพัฒนาสังคมนะครับว่าด้วยกองทุนพัฒนาองค์กรชุมชนนะครับขอรับสนับสนุนมา569 ล้านนะครับการบริการปรับลดไป435 ล้านทำให้ถึงเป็นเช่นนั้นนะซึ่งผมเองก็จะขออนุญาตชี้แจงเมื่อถึงมาตรานั้นๆ นะครับผมขออนุญาตท่านประธานครับท่านผ่องศรีขอนิดเดียวนะครับเพราะท่านชาดารอแล้วค่ะกับเรียนท่านประธานที่เคารพค่ะดิฉันผ่องศรีธาราภูมิกรรมาธิการดิฉันขอเพิ่มเติมประเด็นสั้นๆนะคะเพื่อให้ชัดเจนนะคะเดี๋ยวจะเข้าใจคาดเคลื่อนขอกับเรียนท่านประธานตามที่ท่านรองประธานท่านวิทยาบุรณสิริได้ชี้แจงว่าในการแปรยติเพิ่มในกองทุนส่งเสริมงานจดหมายเหตุเนี่ยนะคะได้มีการผ่านการพิจารณาของกรรมาธิการดิฉันกับเรียนว่าอันนี้เป็นความที่ดิฉันไม่ได้บันทึกไว้ว่าในที่ประชุมเนี่ยมันจะมีความต่างพวกเราหลายคนเนี่ยไม่เคยเห็นเรื่องนี้เลยใช่ไหมคะแม้แต่กรรมาธิการที่นั่งอยู่ที่ท่านดิฉันเนี่ยดิฉันถามว่าเคยเห็นไหมเรื่องนี้นะคะเพราะว่าในตอนที่เข้ามาในวาระรับหลักการไม่มีกองทุนส่งเสริมงานจดหมายเหตุนะคะนี่เป็นการแปรเพิ่มเท่ากับเป็นการแปรเพิ่มหน่วยงานเข้ามาเลยตอนนี้เมื่ออยู่ในชั้นเวลาที่เราพิจารณาทุกหน่วยงานเนี่ยเวลาที่กองทุนไหนขึ้นอยู่กระทรวงไหนเนี่ยก็จะต้องเชิญกองทุนนั้นมีเอกสารมาชี้แจงด้วยในระหว่างตลอดทางของการประชุมกรรมาธิการไม่มีเรื่องนี้ปรากฏเลยมาปรากฏในคืนสุดท้ายแต่ว่าตอนนั้นกรรมาธิการก็ไม่ได้ดูหรอกค่ะเพราะว่าดูแต่ตัวเลขเพราะเราจะดูแต่ว่าตัวเลขที่ขอแปรเพิ่มซึ่งเป็นหน่วยงานที่มีอยู่แล้วดังนั้นเนี่ยดิฉันก็ยังถามในที่ประชุมเลยนะคะว่าตัวเลขไม่มีรายการเพิ่มใช่ไหมคะเปลี่ยนแต่ตัวเลขเพราะว่าทางฝ่ายเลขาขอบอกว่าขอจะไปแก้บวกลบตัวเลขให้ถูกต้องเท่านั้นกรรมาธิการก็บอกว่าเห็นชอบแต่ว่าต้องไม่มีรายการที่เปลี่ยนแปลงนะคะในความเห็นของดิฉันอยากให้บันทึกไว้ณที่นี้นะคะว่าไม่รู้จะถูกต้องหรือไม่ในทางกฎหมายไปการแปลเพิ่มหน่วยงานเข้ามาโดยไม่ถูกขั้นตอนเพราะว่ากรรมาธิการในชั้นวาระรับหลักการไม่มีในระหว่างการพิจารณาของกรรมาธิการไม่มีค่ะแล้วก็มาในช่วงโค้งสุดท้ายเลยถ้าหากว่าดิฉันไม่เปิดไปตรวจสอบพบเนี่ยก็เท่ากับว่าเป็นการหมกเม็ดเข้ามานะคะก็ขอให้บันทึกไว้ด้วยค่ะเชิญท่านวิทยาแล้วก็จะได้ไปท่านชาดาท่านประธานครับเดี๋ยวจะเสียหายนะครับขออนุญาตนำเรียนท่านกรรมาธิการนะ